สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายนิสัยนะคะเกี่ยวกับความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะเขาบอกว่าดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากคนที่เกิดวันนี้นะคะมักจะเป็นคนเจ้าชู้มากค่ะส่วนใหญ่นะคะและก็ชอบความท้าทายหากเป็นผู้หญิงนะคะก็จะชอบเข้าสังคมค่ะชอบความสนุกสนานค่ะหากเป็นผู้ชายก็มักจะเป็นคนที่ได้ฉายาว่าคาสโนวานะคะซึ่งก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างเจ้าชู้มากด้วยนะคะคนเกิดวันนี้นะคะมักจะเป็นคนที่พูดจามีเสน่ห์นะคะสามารถที่จะพูดให้ใครนะคะหลงไหลในตัวคุณได้ง่ายๆนะคะชอบพูดให้คนอื่นประทับใจได้บ่อยนะคะเรียกได้ว่าคารมเป็นต่อนะคะรูปหล่อเป็นรองทีเดียวละค่ะคนเกิดวันนี้นะคะมักจะปิ๊งคนที่ดูดีแล้วก็โดดเด่นนะคะถ้าใครนะคะที่มีบุคลิกเรียบๆง่ายๆจนเกินไปนะคะหรือว่าค่อนข้างเชยก็มักที่จะไม่สะดุดตาสะดุดใจของคุณอย่างแน่นอนค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีความสดใสมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะและก็ยังชอบหลงตัวเองอีกด้วยนะคะสำหรับข้อเสียของคนที่เกิดวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อเสียในเรื่องของความรักค่ะคือคนเกิดวันนี้นะคะพื้นฐานนิสัยแล้วก็มักจะเป็นคนที่แข็งจนเกินไปนะคะบางครั้งบางทีความรักของคุณนะคะก็เกิดปัญหาได้เนื่องจากนิสัยของคุณที่แข็งเกินไปค่ะยามเวลาที่คุณรักใครนะคะคุณก็จะตามพิชิตหัวใจเขาจนได้หัวใจเขามาครองนะคะแล้วก็เมื่อคุณสมใจแล้วนะคะคุณกลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกลับจะเป็นฝ่ายให้คนรักนะคะเป็นฝ่ายยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวคุณอีกด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยนะคะใครที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนของคนวันอาทิตย์นะคะก็ต้องยอมเข้าใจคนวันอาทิตย์เยอะๆด้วยนะคะความรักของคุณก็จะได้จีรังยั่งยืนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่นะคะสำหรับทายนิสัยนะคะแล้วก็เรื่องความรักของวันต่างๆในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ